ในสิ่งที่จะขึ้นไปเป็นพุทธบูชาที่เราผ่านไปผ่านมาณโอกาสต่อจากนี้ไปเรายกมือวันทาสาธุการเพราะพุทธวิหารนี้เป็นพุทธวิหารที่เราจะได้น้อมร้องในเรื่องของพุทธบูชาในพระพุทธเจ้า28พระองค์นะคุณโยมท่านที่เคารพถ้าได้ทราบโดยทั่วกันคุยขออนุญาตบังหลวงพ่อด้านหลังเลยเนาะไม่เป็นไรเนาะหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรเหรอเลยโยมโยมถนัดเพราะว่าที่ยืนมันเขาเรียกว่าตรงไหนต้นยาวออกไปถึงนู่นแล้วเนี่ยถนนหลังวัดนะโอ้ยยืนใจยืนใจอะอย่างไรแล้วก็ถ้าถึงเวลาให้หลวงพ่อเนาะให้หลวงพ่อพระครูบังท่านให้อนุสัญญาณว่านี่คือเวลาบุญกุศลเป็นเวลามงคลอุดมและเลิกแล้วอาจจะได้ให้อานัตสัญญาณอย่าลืมเด้อ FC ที่อยากจะร่วมบูชาการกุศลกับร่วมกับคุณตายอรไทยเนาะฝากไว้ก็ได้เดี๋ยวท่านไปร่วมบูชาการกุศลกับไปในทานเป็นปัจจัยรวมกันเป็นเขาเรียกว่ารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นกัลยาณมิตรเป็นญาติเป็นมิตรผู้ที่ปรารถนาผู้ที่จะเป็นผู้ที่จะได้ทำบุญด้วยการเกิดญาติหน้าชั้นใจจะได้เป็นวงวานว่านเรือไปไหนมาไหนเราก็จะได้ฟังเสียงใสๆเสียงเพราะๆผมนี่ยอมรับโดยทฤษฎีแล้วว่าก่อนนอนก็จะเปิดยูทูบฟังเสียงของคุณตายทุกวันนะครับก็รู้สึกสบายสบายนะในฐานะที่ทำบุญกับคุณตายมาหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นวัดบางยายหินแล้วก็ไปบ่อยเนาะวันนั้นให้ท่านขึ้นบนเวทีร้องเพลงหลายเพลงแต่เป็นปีเนี่ยใส่บาตรใส่ขันเป็นการกุศลร่วมกับคุณตาย 14,200 กว่าบาทยังจำได้เลยครับเมื่อปีก่อนรู้ก่อนปูไปเวลาแล้วก็จะให้คุณตายได้เหมือนกับพบกับFC กับแฟนครับร้องสองเพลงท่านก็ได้ใส่ขันได้ใส่มือให้กับสาวตายอรไทยเสร็จแล้วคุณตายก็มารวมใส่ขันถวายที่วัดบางยายหินสองเพลงครับใช้เวลาประมาณ8นาทีพูดคุยด้วยรวมทั้ง10นาทีเป็นปัจจัยรวมได้ 1,000